ตอนรับเข้าสู่รายการในเช้าวันอังคารที่17มกราคม2566นะครับราม11ค่ำเดือนยี่ปีขาน Thailand Morning Call ครับกับผมวารินสัจเเดลและพิพัพทแสงธรรมครับบรรณาธิการร่วมของรายการ Thailand Morning Call และ Benchmark Media.Asia นะครับอรุณสวัสดิ์ครับพิพัพทสุขสันต์วันครูย้อนหลังครับคุณวารินและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสุขสัรต์วันครูย้อนหลังครับแล้วก็สุขสัรต์วันเด็กย้อนหลังด้วยครับ <laughs> เป็นว oh. ีคเอนที่เหมือนกับเป็นการฉลองของมนุษยชาติเลยนะครับ <laughs> มาในจังหวะเดียวกันเลยนะฮะปกติแล้วจะไม่ชิดกันแบบนี้ทุกๆปีนะครับทั้งวันเด็กวันครูและวันประกวดนางงาม <laughs> จริง <laughs> ใช่ใช่นะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ฟุตบอลอาเซียนคัพด้วยนะครับซึ่งก็ <laughs> <laughs> หือว่าเป็นผลงานที่ต้องให้กำลังใจทีมช้างศึกของเรานะครับต่อไปเราก็ต้องสปอร์ตทีมชาติไทยของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานตอนเช้าก็มี Critic Choice Awards พี่แพทตอนนี้เทศกาลแจกรางวัลเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับปีนี้ออสการ์สนุกแน่นอนเลยครับเพราะว่า Golden g l o b e ซึ่งให้รางวัลโดยสื่อต่างประเทศในฮอลลีวูดกับ เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นบรรดาชมรมนักวิจารณ์ของสหรัฐที่ให้รางวัลไปเนี่ยไม่ค่อยตรงกันนะครับโผอย่าง Best Picture เมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่เรื่อง uh, The f a b l e m n s นะครับหรือผู้กำกับก็ไม่ใช่ uh, Steven Spielberg นั่นคือ Golden Globe แต่ว่า c r i t i c Choice เนี่ยเขาให้ Everything Everywhere Everything All at once ฮะใช่ไหมฮะชื่อ e, e a o Everything Everywhere All at once ผมไม่ได้ดูเรื่องนีแพ,พทเป็นผู้กำกับที่เป็นเหมือนกับ เอ i เอเชียนอเมริกันกับกับเยอรมันอเมริกันนะครับกํากับเรื่องนี้มิเชลี่โยแสดงนำอก็หนังตอนนี้นะครับมันมีหลายแพลตฟอร์มผู้คนก็กำลังเริ่มกลับไปที่โรงหนังนะครับแล้วก็มีหนังที่สามารถจะอยู่ในโรงภาพยนตร์ได้นานๆอย่างเช่น a อลเฟชาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มีหนังที่ใช้ดาราที่เป็นเลเจน ไดออสการ์ Oscar, ได้รางวัลต่างๆเนี่ยแต่ว่าผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสตรีมมิ่งนะครับหนังใน Netflix เนี่ยก็มีอิทธิพลมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของหนังมันก็หลากหลายไปด้วยอะ่ะบางเรื่องเนี่ยเวลาที่เราดูมันก็เป็นหนังทีวีชัดๆนะลักษณะของคุณภาพนะครับไม่พูดถึงเรื่องเทคนิคเพราะว่าในแง่ของซิเนมาทอกราฟีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ดีกันหมดแล้วแต่ว่า ความหนักแน่นในเรื่องของบทภาพยนตร์หรือว่าตัวเนื้อเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ยังต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่รางวัลที่ให้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับ perception ของกรรมการนะครับว่าจะดูยังไงเนี่ยคือเอาหนังหลายๆแพลตฟอร์มมาตัดสินรวมกันก็นก,ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ เดี๋ยวไว้ชวนพี่แพทย์คุยละเอียดเรื่องนี้ตอนที่เราทราบออสการ์นอร์มิน n ชัจะได้มาวิเคราะห์กันนะครับว่าการเมืองหรือว่าสังคมสหรัฐในปีปัจจุบันนั้นเข้าไปแทรกรางวัลต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็น Golden Globe ก็ดี c r คร i ิ Credit Choice ก็ดีคือมันก็มีการเมืองแทรกแต่วันนี้ยังไม่ใช่ท็อปิกที่เราจะคุยกันนะครับ เมื่อวานนี้ผมก็ได้ภาคสดไปตอนเช้าแล้วมีรีรันไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมีแซอวอร์ดอีกเดี๋ยวก็จะมีออสการ์มีบาฟตารอค่อยไปรวบยอดกันทีเดียวเลยนะครับว่าผลงานที่ได้รางวัลจากฮอลลีวูดในปีนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรถึงวิธีคิดของอะตะวันตกนะครับแต่พี่แพทอยากจะพูดถึงช่วงวันเด็กเกิดอะไรขึ้นฮะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเหรอครับจริงๆมันก็มีดราม่าเยอะหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นในวันครูเนี่ยก็มีการ ขุดแงะคำพูดหรือว่าวาทกรรมที่คนรุ่นใหม่เขาพูดออกมาว่าเขามีวันนี้ได้ด้วยตัวของเขาเองเขาอ่านมาเองนะครับเพื่อจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใครนะครับแต่ว่าที่อ่านหนังสือได้นี่ไม่รู้ว่าใครสอนเหมือนกันนะที่บอกว่าอ่านเองเนี่ยแล้วก็เรื่องวันเด็กก็มีการเอาคําขวัญของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาล้อใช่ไหมครับในขณะที่นักวิจารณ์ ในระดับที่เรียกว่าอาวุโสเนี่ยก็มารอกันว่ามันเป็นคำขวัญในสไตล์โบราณเชยๆต้องหา copywriter ใหม่ได้แล้วยังงุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้นึกถึงว่าในสมัยที่ผมเด็กๆคือ60ปีก่อนอย่างเงี้ยนะครับอ่าหม่อมปิ่นมารากุลหรืออะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีในการสื่อสารเพราะฉะนั้นพอ ผู้นำรัฐบาลของประเทศเนี่ยฝากคำขวัญไว้ให้เด็กเนี่ยมันก็ถูกส่งต่อกระจายไปยังโรงเรียนในทุกระดับนะครับตั้งแต่เด็กเล็กถึงประถมถึงมัธยมอะไรเงี้ยมันไม่มีสื่ออื่นเข้ามาแทรกเราก็จะจำคำขวัญน,นั้นไว้แต่ละปีแต่ละปีซึ่งผู้ใหญ่เหล่านี้ที่ท่านคิดมาเนี่ยก็คิดอะไรที่มันง่ายๆไม่ต้องสวิงสวายให้มันซับซ้อนนะครับพอเดี๋ยวนี้เนี่ย คำขวัญมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่าพอมีเหตุการณ์อะไรปรากฏขึ้นในแต่ละวันเนี่ยคำขวัญมันก็ถูกลืมไปแล้วแต่ว่ามันก็น่าขำที่ว่าจะเรียกว่าเล่นลุงตู่แม้กระทั่งคำขวัญอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกทีนี้สิ่งที่สะดุดตาของผมเนี่ยคือภาพเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องส่วมผมก็ไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใคระนะครับแต่ว่าข้างหลังรูปอ่ะมันมี โลโก้ของพักก้าวถลายอยู่อ่ะนะครับ oh. ก็อ <laughs> บอกแค่นี้แล้วกันก็ไม่คิดว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ให้แรงบันดาลใจให้ทำเอ็กซิบิทอันนี้ก็ได้นะครับก็เป็นรูปซ่วมซึมคู่กับซ่วมชักโครกนะครับซ่วมซึมนี้ก็หมายถึงซ่วมที่เหมือนเราขึ้นไปเล่นสกีอะนะเรียกว่าซ่วมสกีบอกอนะแล้วก็ซ่วม f l ั s h เดซ่วมชักโครกอนะโดยที่ซ่วมชักโครกเนี่ยมีป้ายบอกว่าสําหรับ ครูและอาจารย์สมเสื่อมซึมมีป้ายติดไว้ว่าสําหรับนักเรียนอย่างเงี้ยเขาต้องการจะสื่ออะไรครับจะสื่อถึงความล้าแตกต่างความอเหลื่อมล้าเหลื่อมล้ําความเหลื่อมล้ําอความเหลื่อมล้ําคุณวารินมองเห็นเป็นอย่างนั้นไหมครับว่าซ่มซึมกับซ่วมชักโรครกเนี่ยมีความเหลื่อมล้ํากันคือถ้าถามว่าตอนเด็กๆคิดอย่างนั้นหรือเปล่า ก็จะคิดว่าห้องน้ําของครูอาจารย์ทำไมมันสะอาดสะอาดอยากอยากแอบไปเข้าเพราะว่าจํานวนครูอาจารย์มันน้อยกว่านักเรียนไงแล้วนักเรียนไปเข้าเนี่ยนักเรียนซึ่งยังไม่รู้จักการรักษาความสะอาดของห้องน้ําเนี่ยก็อาจจะทําเลอะเขาก็เลยจําเป็นจะต้องแยกแยกไว้ให้นะครับแล้วก็ครูก็ใส่เสื้อผ้าอีกแบบหนึ่งนักเรียนใส่ขาสั้น่ะนะครับจะ ไปถ่ายทุกอะไรมันก็ง่ายกว่าครูใส่ถายยาวหรือใส่กระโปรงเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอห้องน้ําที่มันสกปรกอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกนะครับส่วนเด็กเนี่ยโรงเรียนที่เขาดูแลเอาใจใส่เนี่ยนะครับพ่านโรงก็จะเข้าไปทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นซุ้มสกีบกก็ตามนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเรามองเห็นว่าซุ้วมสกีบกเนี่ย ต่ำต้อยกับส่วมชักโครกเงี้ยมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับเรามองเห็นอย่างนั้นไปเองอะ่ะถ้าเราเดินทางไปประเทศในเอเชียเนี่ยซึ่งมีส้วมนั่งยองๆเนี่ยอยู่ทั่วไปเนี่ยเขาก็ยังไม่ยกเลิกนะครับในขณะที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยสร้างให้เป็นส้วมนั่งซ้วมชักโครกเนี่ยหลายๆห,ห้องก็ยังเหลือ ซ่วมอย่างนี้ซ่วมซมสกรีนโบก <ง S 2> เนี่ยใช่เพราะว่าเขารู้ว่าบางคนถนัดแบบนี้บางคนงมีความไม่สะดวกใจที่จะเอาต้นขาไปแนบกับอ่าฝารองนั่งที่มีคนสารพัดมานะครับ,รบแล้วก็ฝารองนั่งมันก็มักจะพังใช่ไหมครับอ่าเพราะมีการปีน ใช่คือคุณก็ไปนั่งบนฝารองนั่งบนชักโรครกอยู่ดีคือคุณก็ยังนั่งแบบส้วมซึมอยู่ดีถึงจะเป็นส้วมแบบชักโรครกก็ตามแล้วมันจะสกระปรกส่วนใหญ่สกรปรกคือในที่สาธารณะเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ห้างเทอร์มินลมอลบางที่สามารถสบายใจเข้าไปนั่งได้เพราะว่าสะอาดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ผมจะทําธุระหนักแบบที่บ้านนะฮะนอกบ้านเนี่ยน้อยมากโรงแรม แต่ว่าในในที่อื่นๆนี่ไม่ไม่กล้าเลยฮะไม่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 ได้เหมือนกันแล้วมองว่าส้วมซึมความจริงก็จริงๆมันดีต่อร่างกายด้วยซ้ํานะครับคือมันเป็นการบริหารร่างกายเลยนะฮะถ้านั่งแบบนั้นเนี่ยเข่าเข่อะไราต้องแขแ็งแรงนะถ้าไม่ใช่เป็นคนที่มีถ้าไม่ใช่คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพไอการนั่ง,งยองเนี่ยมันดีนะฮะใช่ครับดีต่อการขับถ่ายใช่ครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ย นะครับว่าคนเนี่ยไม่ยังไม่สะดวกใจที่จะไปใช้ซ่วมที่มีการแนบร่างกายไปกับสิ่งที่หลายๆคนเข้ามาใช้เนี่ยซ่วมซึมก็สะดวกกับเขาเพราะฉะนั้น <Yeah. S 2> จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเหลื่อมล้ำเลย mm hmm. มันเป็นเรื่องของความถนัดนะครับแล้วก็การ mm hmm. เหลื่อมล้ำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้คำศัพท์คำพูดที่เราเรียกว่า political political correctness เนี่ย มันอยู่ที่ใจเราต่างหากนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องตลกแต่ว่าที่จะโยงไปเนี่ยนะครับคือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวกันเป็นหลายล้านคนต่อปีและนักท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้ไปแต่ tourist attraction ที่ดังระดับโลกนะครับเขาไปแบบ off the beaten path นะครับไปในเส้นทางที่แม้กระทั่งคนไทยยังไม่เคยไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยจะต้อง มีนโยบายแล้วก็การรณรงค์นะครับให้ชุมชนที่ต้องการจะมีไรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีความพร้อมในเรื่องห้องน้ําให้มากกว่านี้นะครับแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยกันเองเนี่ยไปเที่ยวบางชุมชนบางที่เนี่ยพอเห็นห้องน้ําแล้วอ๋อขอกลั้นใจตายไปพร้อมกับกลัน้นกระเพาะปัสสาวะเลยดีกว่านะครับแล้วก็บางทีเนี่ย ชุมชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าใจนะครับว่าต้องเตรียมห้องน้ําให้อ่ะแต่ว่าโลกกระทัดหรือว่ายังไม่เข้าใจจิตสภาพของผู้ที่มาจากหลายหลายที่นะครับว่าเขาถนัดแบบไหนแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยควรจะสะอาด ประมาณไหนนะครับผมไปเที่ยวไร่องุุนนะครับซึ่งผลิตไวน์เลยนะเรียกว่าเป็นไวานารีเนี่ยซึ่งมันก็เป็นของที่เป็นตะวันตกใช่ไหมครับเป็นของทันสมัยแล้วกันนะนะครับคนดื่มไวน์เนี่ยแต่สภาพห้องน้าอ่ะมันไม่ไปด้วยเลยนะครับมันเป็นห้องน้ําที่ยังเป็นชาวบ้านมากๆพื้นแฉะอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยนะครับเรารณรงค์ให้ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมที่จะ ตอนรับนะักท่องเที่ยวด้วย facilities ต่างๆเนี่ยแต่เรื่องห้องน้ำย่างเน้นกันไม่พอรเราต้องเอาแบบไปให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้เห็นนะครับว่ามันควรจะเป็นยังไงมันควรจะมีความแห้งนะครับหรือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็บอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่ลักษณะของ การเหลื่อมล้ําที่จะมาเสนอซ่วมชักโครกให้กับนักท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยความถนัดนะครับ,ค,รบคนที่เขาถนัดกระชักโครกเนี่ยเวลาที่มีความจําเป็นนะถ้าไม่จําเป็นเขาก็อั้นไหวก็อั้นนะเหมือนคุณวารินนี่แหละ <Okay. S 2> แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันสุดวิสัยคือถ้าเผื่อว่าไม่ระบายร่างกายตอนเนี้ยคุณไปต่อไม่ได้แน่นะครับคุณคุณหัวเราะขึ้นมาหรือว่า จามดังๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เขาก็มีวิธีของเขานะครับอย่างเช่นเอาชิชชู่เช็ดน้ำแล้วก็ลูบหรือว่านะครับทุกคนก็มีกวลวิธีของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าถ้าเขาไม่คินกับการน,นั่งซ้วมยอ,ยองๆเนี้ยก็ทำอ่า flush toilet ไว้ให้เขาแต่ว่ามันยังต้องรวมไปถึงพื้นผิวของพื้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพื้นซิเ <ừ. S 1> มนเปลือยแฉะแล้วก็ มืดมืดดำดำอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปคือผมไม่ได้ตามข่าวนี่ครับคือเขาต้องการจะประชดใช่ไหมครับพี่แพทคนที่เอาซ่วมซสวมซ่วมซึมกับส้วมชักโครกมาเปรียบเทียบว่าส่วมซึมคือนักเรียนแลวส่วมชักโครกนี่คือครูเขาต้องการจะประชดครับอืมอ่าคือเขามองเห็นความเหลื่อมล้ํากันเองอ่ะว่าส่วมชักโครกเนี่ยเป็นครูซึ่งดีกว่าส่วมซึมของนักเรียนนะครับอันนี้ก็น่าสงสารความทุกข์ทรมานใจของเขา ที่มองเห็นแบบนั้นนะครับออแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้มามทบทวนความเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องซ่วมซึมกับชักโรครกไปด้วยซ่วมอะไรก็ไม่สำคัญขอให้มันสะอาดครับในความรู้สึกของผมนะครับก็ถึงรณรง<ช>์วันซ่วมโลกเพราะมันมันมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของคุณโดยตรงเลยนะครับแต่จริงๆแล้ววันนี้นอกจากเรื่องซ่วมแล้วเนี่ยนะครับ การเมืองไทยตอนนี้ก็หนักกว่าซ่วมเหมือนกันนะฮะเป็นที่เกดชักโครกเลยนะครับต้องกดชักโครกต้องกดชักโครกให้กับการเมืองไทยเลยนะครับทําไมต้องกดชักโครกให้กับการเมืองไทยเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันในช่วง a l o n s g e t e r กับพี่แพทอีกรอบหนึ่งครับตอนก่อนอื่นตอนนี้ผมขอไปที่ headlines ไปที่ columns แล้วไปที่ world insights กันก่อนนะครับ Headlines ของข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์เช้าวันนี้นะครับจับกราวรูดตำรวจทหาร DHI 16รายรียดเงินในทุนจีนสีเทาทำวีซ่าปลอมชัดเจนธรรมนัตลั่นพร้อมซ้ายหันขวาหันตามคำสั่งของบิ๊กป้อมสะดุง้งจตุพรเตือนผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยอย่าลำพองคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่และ เห็นอำนาจของประชาชนเป็นของตายนะครับวันนี้ทั้งเรื่องคุณธรรมนัทเรื่องคุณจตุพรในคอลัมนิสมีพูดถึงเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวไปลงลึกกันในช่วงคอลัมนิสต์ที่พานันรับรวมไทยสร้างชาติตัวเลือกหลังกราบลาหลุงป้อมบิ๊กตู่ร่วมงานวันครูรับประเทศยังมีปัญหาเลือกตั้งขอทุกคนคิดเพื่อประเทศชาติ ขณะที่น็อตกองสลาก PLUS ประกาศตั้งพักเปลี่ยนมุ่งผลักดันแก้ปัญหาสลาก OR ซึ่งย่อมาจาก oil and retail ของบางจากเนี่ยนะครับ OR บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล30สตังต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมานะครับกระทรวงสาธารณสุขห่วง โรคจากยุงพุ่งไข้เลือดออกมาเลเรียป่วยสะสมเพิ่มขึ้นมา3-4.5เท่ากทมตั้งงบปีละ30ล้านผุดสวน15นาทีเพิ่มการเข้าถึงสวนของคนกรุงนะครับปลัดม,มทแต่งตั้งรองอธิบดี5กรมมีผลวันที่20มกราคมนี้ข่าวอื่นๆนะครับที่คนเข้าไปสนใจอ่านกันเยอะในออนไลน์นะครับ ก็ยังมีชูวิทย์แกะรอยที่มาความสวยของน็อตกองสลากคำเตือนสยองถึงโทนี่อย่าลำพองจะจบไม่สวยเป็นคำเตือนจากจตุพรพรมพันธ์นะครับไม่ใช่ใครอื่นน็อตกองสลักหงายไพ่การเมืองตั้งพักเปลี่ยนรอกรกะตไฟเขียวลงปาร์ตี้ลิสต์เองนะครับ ทีราทอนซัดประตูชัยพาทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป1ประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2ก็แสดงความยินดีกับช้างศึกกันด้วยนะครับเดริลยังปฏิเสธให้ข้อมูลร้องขอทนายไม่ขอตอบจะขยายผลถึงซาร่าหรือเปล่าเมื่อวานนี้เพิ่งคุยกันกันกบปูเป้ไปนะครับก็เป็นข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยอถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับให้ออกจากราชการครับ สำหรับข่าวเช้าของครูฟันครูศิลปะเส้นคลิปเช้าร่วมรักนักเรียนกว่า10รายพร้อมสอบวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีนะครับเนี่ยข่าวนี้คนเข้าไปสนใจอ่านข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผู้อำนวยการสพอมอนคนรราชสีมาสั่งพักสั่งฟันครูศิลปะโรงเรียนโคราชโรงเรียนดังด้วยนะครับเส้นคลิปเช้าร่วมรักกับนักเรียน ให้ออกจากราชการพร้อมสอบวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีตามกฎหมายพบคลิปอื้อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนชั้นม3ถึงม .5 ตกเป็นเหยื่อกว่า10รายต้อนรับวันครูขณะที่เจ้าตัวเครียดหนักมีแทงพยายามปลิดชีพตัวเองแต่ถูกหามส่งโรงพยาบาลนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยมีการแชร์กันตั้งแต่15มกราคมมีนักเรียนหญิง ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยตกเป็นเหยื่อจำนวนหลายรายนะครับเลยอยากจะให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าพฤติกรรมของครูรายนี้เนี่ยชอบพาเด็กไปที่บ้านยามค่ำคืนและมีอะไรบนรถเหมือนพวกโรคจิตโดยชาวบ้านรายนี้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามเนี่ยมองว่าครูน่าจะมีการหลอกเด็กให้หลงเชื่อก่อนที่จะมีการถ่ายหลงเชื่อก่อนที่จะมีการถ่ายคลิปซึ่งตนมองว่าผู้ปกครองบางรายก็ยังไม่มีใครรู้โดยเฉพาะ เมื่อวานเป็นวันครูเนี่ยหากครูไม่ดีก็ต้องกําจัดออกไปเพราะว่าจะทําให้เสื่อมเสียยิ่งตนมีลูกผู้หญิงเนี่ยพอทราบข่าวก็รับกับเหตุการณ์ไม่ได้นะครับยังมีข่าวไม่ไหวแล้วผู้ค้าสลากรายย่อยวอนยกเลิกหวยออนไลน์ทั้งของรัฐบาลและนายทุนเอกชนหนาวแน่ครับ16-19มกราคมนี้กรมอุตูออกประกาศฉบับที่7 อีสานลดลงถึง6องศาขณะที่เหนือและกอทมอลดลงมา4องศานะครับนี่วันที่17มกราแล้วเช้าวันนี้ยังไม่ลงนะครับกรุงเทพมหานครเมื่อตีสีที่ผ่านมาแต่เขาก็บอกว่าให้รอถึง19มกราคมลดลงแน่อีสานลดลง6องศาเหนือกับกทมจะลดลงถึง4องศาเซลเซียสนะครับ มติชนก็ลงชัยชนะของช้างศึกแลวครับช้างศึกรับอัดฉีดรวม35ล้านบาทมาดามแป้งหวังพาไปบอลโลกให้ได้นะครับน่ะก็มีภาพเธอถูกนักบอลอุ้มแล้วก็โยนขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับประกาศชัยชนะเป็นการแสดงออกซึ่งความดีอกดีใจจากชัยชนะในครั้งนี้ของช้างศึกนะครับช้าง,งาศึกผงาดแชมป์อาเซียน สมัยที่7ล้มดาวทองสกอร์รวม3ประตูต่อ2ครับอย่างที่เราทราบผลกันไปตั้งแต่ค่ำวานนี้นะครับคุมตัวดาริลยังถึง DHI แล้วสอบเครียดส่งฝากขังวันนี้ครับส่วนเจ้าตัวก็เดินคอตกก้มหน้านะครับธรรมนัตลั่นพร้อมรับคำสั่งบิ๊กป้อมกลับพลังประชารัดยกเป็นว่าที่นายกคนที่30ก็เป็นเฮดไลน์ของทาง มติชนนะครับส่วน Headlines ของดารุลยังอีก Headlines หนึ่งนะครับที่มาก่อนหน้านี้นะครับก็คือนาทีที่รวบดารุลยังสามีของซาร่าที่ด่านตอมอภูเก็ตเช็คอินเตรียมบินไปสิงคโปร์แล้วนะครับตอนนั้นก็ถูกรวบตัวไว้ได้นี่คือ Headlines ที่โลดแล่นอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของบ้านเราในเช้าวันนี้ครับ ความสำคัญของวันนี้ในอดีตครับคุณหมอชัยยศคุณอนุสน์กรุปปี้สของเราพาเราย้อนกลับไปในปีพศ2376ครับ17มกราคมพศ2376พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชศิลาจารึกหลักที่1ต่อมาคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณาเห็นชอบให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช17มกราคมของทุกปีนะครับวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับชีวิตผมผมเลือกแต่น,น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา2,700ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่า ข่าวปนคนคนปนข่าวแซวธรรมนัฐกับลุงป้อมนะครับลุงป้อมก็ไม่มีทางเลือกธรรมนัฐก็ไม่มีทางไปเลยเล่นใหญ่คุกเข่าขอกลับเข้าพักนะครับเมื่อวานนี้มีอีเวนท์ที่ลุงป้อมขึ้นเหนือไปจังหวัดลำปางและพะเยาเพื่อติดตามงานขับเคลื่อนเรื่องที่ดินทำกินปัญหาหมอกควันจากไฟป่าและบริหารจัดการน้ำ งานที่จังหวัดลำปางนั้นไม่เท่าไหร่แต่ไฮไลท์นั้นอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับนอกจากนี้ป้ายเชียร์ที่ได้เตรียมไว้ต้อนรับอาทิลุงป้อมใจบันดาลแรงแซงทุกโผล,ลุงป้อมนายกคนต่อไปอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกขออยู่เคียงข้างลุงป้อมเลิฟลุงป้อมลุงป้อมสู้สู้ฮักลุงป้อมจากใจ มีทีเด็ดที่บริเวณพื้นที่โครงการขุดลอกกว้านพยาวซึ่งลุงป้อมจะเดินทางมาตรวจนั้นที่เวทีนั้นมีป้ายต้อนรับขนาดใหญ่สกรีนรูปพลเอกประวิทย์พร้อมข้อความชาวบ,บ้านต่อมยินดีต้อนรับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแต่ที่สะดุดตาคือคำว่ารองพิมพ์ขนาดเล็ก แต่คําว่านายกรัฐมนตรีนั้นตัวใหญ่โดดเด่นบโบลขึ้นไปใหญ่เลยครับทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตั้งใจเน้นคําว่านายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษก่อนที่ลุงป้อมจะเดินทางมาถึงผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าสสพเยาวพักเศษธธรษฐกิจไทยพร้อมสอสพักเศษธธรษฐกิจไทยและประชาชนจํานวนมากมารอให้การต้อนรับ ระหว่างรอเวลาธรรมนัตได้ให้สัมภาษณ์ถึงเส้นทางการเมืองว่าแม้ตอนนี้จะยังสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยแต่ตัวเองก็คอรบรักพลเอกประวิทยอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นผู้มีพระคุณกับตนฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างทางการเมืองตอนได้บอกกับท่านว่าขึ้นอยู่กับท่านจะให้ตนเดินไปทางไหนต่อเรียกว่าจะสั่งซ้ายหันขวาหันกลับหลังหันก็พร้อมที่จะทําตามสั่ง เมื่อลุงป้อมเดินทางมาถึงบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงาม,มเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่จะมีพิธีมอบเอกสารที่ดินทำกินให้กับประชาชนร้อยเอกธรรมนัตก็ได้นำสสพักเศรษฐกิจไทยประกอบด้วยนายจิรเดชศรีวิลาศนายพรชัยอินสุขสสพิจิตนายกเกษมสุพรานนสสนครราชสีมานายสมศักดิ์คุณเงินสสขอนแก่นนายปัญญาจีนาคำสสแม่ห้องศอนายภาคภูมิบูนประมุข สอสอตากและนายบุญสิงห์วรินรักสอสอบัญชีรายชื่อมาให้การต้อนรับโดยช่วงหนึ่งธรรมนัตกล่าวปราศัยกับประชาชนว่าวันนี้ได้พาน,นายกคนที่30มาพบกับชาวพเยาขณะที่ชาวบ้านก็ได้เข้ามามอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กับลุงป้อมบางคนถึงกับชมว่าตัวจริงหล่อมากและเชียร์ให้เป็นนายกคนที่30นะครับ จากนั้นเนี่ยลุงป้อมขึ้นปราศัยบนเวทีเกี่ยวกับโครงการที่จะมาทําให้กับชาวพะเยาทั้งเรื่องการรับมือภายแล้งบริหารจัดการน้ําพัฒนากวานจัดทําสวนสาธารณะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเมื่อลุงป้อมป,ปราศัยจบธรรมนัตพร้อมด้วยสอสอในกลุ่มได้ถือพวงมลาลัยขึ้นไปบนเวทีจากนั้นเนี่ยธรรมนัตก็เข้าไปคุกเข่ามอบพวงมลาลัยและยกมือไหว้ลุงป้อมจังหวะนั้นนะครับ วีรัตวัตนาเศษรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ถือไม่เป็นโฆษกบนเวทีก็ประกาศว่าเวลานี้หลุงป้อมเปรียบเหมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้านมาช่วยพาบ้านพลังประชารัฐให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งโดยเฉพาะจังหวัดพะเยายกทีมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้เลยว่าลูกๆก,กลับมาบ้านแล้วพ่อดีใจมากเลยครับหุงข้าวไว้รอแล้ว จากนั้นเนี่ยธรรมนัตได้ประคองลุงป้อมเดินลงจากเวทีโดยมีประชาชนกรูเข้ามามอบดอกกุหลาบพร้อมขอถ่ายรูปบางคนเข้ามาหอมแก้มคนโดยรอบตะโกนลุงป้อมสู้ๆลุงป้อมนายกคนหนึ่งเนี่ยกำลังหามือทำงานส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่มีที่ไปนะครับผู้จัดการแซวแบบนี้ก็คงไม่ต้องให้ลุงป้อมบอกอะไรไปมากกว่านี้แหละครับเพราะแค่นี้ก็ชัดแล้วว่าพลังประชารัฐได้รับร้อยเอกธรรมนัตกับบรรดาสสกลับเข้าพัก เป็นที่เรียบร้อยครับ ่านเอาเรื่องโดยผระกาศหอมเช้านี้ครับนิสัยเดิมจบแบบเดิมมาดูความเคลื่อนไหวแวดวงนักการเมืองกันหน่อยครับมีให้สะดุ้งการเมืองสมัยนี้ต้องแยกฝ่ายให้ดีไม่งั้นเนี่ยหลงเอาง่ายๆแต่ก็พอสรุปได้ตามหน้าตาที่เห็นครับอย่างธรรมนัตพรมเผ่าเขาก็ชัดเจนเดินตามก้นลุงป้อมไม่มีวันลาจากนะครับโค้ดคำพูดมาผม ในฐานะที่เป็นแกนนาพรรคเศรษฐกิจไทยเราก็ยังรักบ้านเดิมอยู่แต่ถ้าท่านประวิทย์สั่งอย่างไรก็พร้อมจะทําตามอย่างไรก็ตามในส่วนของผมคือธรรมนัตเนี่ยจะลงสมัครรับเลือกตั้งเองหรือไม่ต้องฟังเสียงของประชาชนส่วนจะลงสมัครในนามพรรคใดนั้นขึ้นอยู่กับท่านประวิทย์และคงไม่กี่วันน่าจะได้ความชัดเจนก่อนวันที่7กุมภาพันธ์น่าจะชัดเจนอันโคต ไม่ต้องตีความอะไรให้มากมายครับไม่ต้องรอถึงวันที่7็ดกุมภาพันธ์ครับพูดแค่นี้ก็ชัดแล้วอ่านเอาเรื่องบอกนะครับทุกอย่างอยู่ที่ลุงป้อมกรณีนี้เนี่ยไม่มีอะไรต้องแปลกใจหลังลุงตู่เดินออกจากพลังประชารัฐมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเติมคนเข้าก็ร่วมร่วม20คนรอบหน้าจะกลับเข้าสภากี่คนก็แล้วแต่ประชาชน แต่เด็ดสระติแสบๆคันๆไม่มีใครเกินจตุพรพรมพันธ์อีกแล้วนะครับหัวแถวพักเพื่อไทยต้องฟังไว้โค้ดคำพูดมานะครับของจตุพรพรมพันธ์บอกว่าอย่าเหลิงและลำพองกับชัยชนะเลือกตั้งเหมือนในอดีตที่ได้เป็นรัฐบาลยังถูกยึดอำนาจเพราะหลงตัวว่ายิ่งใหญ่จนละเลงอำนาจประชาชนไปให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาสมัยเป็นผบทบอ คุ้มครองแต่สุดท้ายจึงปราบจนเฮี้ยนอันโค้ดประกาศหอมบอกว่าเป็นคำเตือนที่น่าสนใจจริงๆสมัยรัฐบาลยิ่งลักษ์มีคนคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่คนคนนั้นเป็นใครกันจตุพรบอกว่าโค้ดคำพูดนะครับแม้ประชาชนให้โอกาสแต่การตรวจสอบทั้งหลายนั้นถึงเพื่อไทยจะได้เสียงสูงสุด 19ล้านเสียงก็ตามก็มาตายกับการตรวจสอบของคน9คนจากองค์กรอิสระทั้งสารรัฐธรรมนูญทั้งปปชยังไม่นับกกตจะมีนโยบายต่อไปอย่างไรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่หลงระเริงหากมีความเชื่อแบบเดิมๆคิดว่าได้เปรียบเหลือล้นผลสุดท้ายก็ไม่เคยเอาตัวรอดได้สักครั้งเดียวแล้วยังพาประเทศไทยไปฉิบหาย8-9ปีมานี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากตัวเองด้วยนะครับอ่านโค้ดอ่านไปแค่นี้เนี่ยก็พอจะฟันธงได้ว่าเป็นเพราะเรื่องโกงก็เป็นไปตามนั้นครับเพราะจตุพรวิเคราะห์แล้วทุบโต๊ะเปรี้ยงนะครับว่าโค้ดคำพูดมานะครับจตุพรบอกว่าถ้าไม่เปิดประตูเริ่มต้นร่างพรบรนิรโทษกรรมสุดซอยแล้ว อีกทั้งโครงการจำนำข้าวถ้าทำกันอย่างตรงไปตรงมาการยึดอำนาจก็คงไม่เกิดขึ้นเช่นกันเพราะเมื่อปอปอชอเตือนมาก็ควรยุติซึ่งครั้งนั้นเนี่ยผมคือจตุพรก็ได้ทักท้วงไว้แล้วแต่กลับเหลืองอำนาจไปมอบประโยชน์ให้เจ้าเดียวส่งออกข้าวและยังตั้งลูกเขยเสียส่งออกข้าวเป็นเลขารัฐมนตรีมันจึงพังเพราะเอาคนที่มีพฤติกรรมเจ้าของธุรกิจส่งออกมานั่งอยู่ในกระทรวง ท้ายที่สุดจึงกลายเป็นปัญหาอันโคตรก็จริงตามที่จตุพรว่ามาครับหากรัฐบาลยิ่งรักษไม่โกงก็ไม่มีเหตุให้ทหารทําการรัฐประหารรัฐประหารสมัยนี้ไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับหากไม่มีเงื่อนไขที่สุดงอมพอแล้วทํารัฐประหารรับประกันได้ถูกรุมกระทืบครับ แต่เพราะฝ่ายการเมืองมักสร้างเงื่อนไขเสมอด้วยการปล่อยให้คอร์รัปชันเบ่งบานฉะนั้นเนี่ยด่าทหารอย่างเดียวไม่มีทางทำให้รัฐประหารหมดไปครับนักการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองด้วยเลิกโกงกินกันเสียทีนะครับวันนี้เนี่ยจตุพรเป็นพวกไหนกลุ่มไหนไม่ทราบครับแต่เปิดหน้าถลม่มนักโทษแดนไกลเต็มพิกัดยกใหม่อีกสัก โค้ดคำพูดนะครับของจตุพรบอกว่าการชนะเลือกตั้งของคุณวงเล็บผู้นำจิตวิญญาณแดนไกลตั้งแต่ปี2,544ร่่ยมาได้ทำให้ประเทศเสียโอกาสขนาดไหนและครั้งนี้ก็จะชนะอีกแต่ถ้าวิธีคิดและพฤติกรรมไม่เปลี่ยนหรือไม่ทำอย่างที่เคยทำแล้วคนน้ำหน้าอย่างประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ว กระทั่งประยุทธ์สามารถสร้างความเชื่อให้ประชาชนจนพรรคการเมืองพร้อมทิ้งประชาชนมาอุ้มชูประยุทธ์ให้การคุ้มครองในที่สุดเพื่อไทยก็ถูกยึดอำนาจในวันยึดอำนาจนั้นถนนอักษะบริเวณที่นปชชุมนุมเหลือไม่ถึง1 0 0คนเพราะมีคนไปปิดก๊อกและผมรู้ว่าวันยึดอำนาจใครไปอยู่ด้วยอันโคต อ่านเอาเรื่องเขียนต่อนะครับผักกาดหอมเขียนต่อนะครับว่าจตุพรกับทักษิณน,นั้นมีความขัดแย้งที่ไม่ธรรมดามานานครับทักษิณไม่เคยใช้งานจตุพรอีกเลยหลังเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองต่างจากนทวุฒิไส้เกื้อได้ดิบได้ดีเป็นรัฐมนตรีและเดี๋ยวนี้ก็ใหญ่โตเป็นถึงผู้มยการพักเพื่อไทย คนนอกน้อยคนที่จะรู้ข้อเท็จจริงครับว่าทั้งคู่นั้นเหยียบตาปลาเรื่องอะไรกันนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้ในทางการเมืองทั้งคู่อยู่คนละฝ่ายสิ่งที่คนเสื้อแดงควรฟังจากปากจตุพรที่เคยอุทิศต,ตนยอมตายเพื่อทักษิณคือสิ่งที่ทักษิณทำกับคนเสื้อแดงนะครับโค้ดอีกสักหนึ่งคำพูดของจตุพรนะครับสิ่งสำคัญระบุว่า ถ้าคุณคือผู้นำทางจิตวิญญาณเพื่อไทยเป็นคนใช้ได้น้ำหน้าอย่างประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์สเสอามาเป็นนายกได้เกือบ9ปีพวกนี้จะมายึดอานาจได้อย่างไรเนื่องจากมีเหตุว่าพอวันที่ได้อำนาจมาจากประชาชนแล้วก็คิดว่าอำนาจประชาชนเป็นของตายก็ไปเชิงเงอมองประยุทธ์จะให้การคุ้มครองดูสิเปลี่ยนผู้คุ้มครองใหม่จากประชาชนมาไปเป็นประยุทธ์ ึงถูกประยุทธ์ปราบจนเฮี้ยนไปเลยทุกวันนี้เขายังคิดว่าเป็นคนถูกยังคิดว่าตัวเองใหญ่ใครอยากเข้าพักต้องไปขอโทษผมคือจตุพรเนี่ยอยากจะบอกสักคำนะครับว่าในโลกการเมืองไม่มีใครใหญ่จริงหรอกสิ่งสำคัญที่จะบอกคือคุณชนะเลือกตั้งอยู่แล้วถ้าทำตัวเหมือนเดิมก็จะจบแบบเดิมอีกนะครับส่วนชนะแล้วเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าไม่รู้ แต่ถ้าเป็นผู้ปกครองทำนิสัยแบบเดิมก็จะจบแบบเดิมและคนที่หนักที่สุดจากต้นเหตุของจากต้นเหตุของคุณก็คือประชาชนคุณเอาชีวิตเลอดเนื้อประชาชนไปละเลงเล่นได้อย่างไรเอาชนะเอาชัยชนะที่แรกมาทั้งชีวิตแต่ท้ายที่สุดใครก็ไม่รู้หน้านวนทั้งหลายก็มากอบโกยเอาแล้วไม่รักษาประชาธิปไตยเอาไว้ได้วันนี้ก็มาอีรอบเดิมอันโคต อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมก็เลยรวบให้เลยนะครับว่าครับพอมีใครให้คําตอบได้บ้างไหมครับว่าทําไมรัฐบาลประยุทธ์ถึงได้อยู่มา8ปีเข้าปีที่9ท,ทั้งทั้งที่ฝ่ายตรงข้ามโจมตีอย่างหนักว่าเป็นเผด็จการและโกงกินขณะเดียวกันรัฐบาลทักษิณที่เคยตั้งรัฐบาลพักเดียวจนถูกตราหน้าว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาที่ไม่มีใครสามารถต่อกรได้ถึงได้มีอายุแค่5ปีกว่า ยังมีอีกหลายเรื่องครับที่ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งควรจะรู้หรือต้องรับรู้วันนี้พักเพื่อไทยยังถูกกดปุ่มจากแดนไกลคนที่จตุพรบอกว่าเอาชีวิตเลือดเนื้อประชาชนไปละเลงเล่นก็ระวังไว้นะครับว่าอาจจะมาอีรอบเดิมครับบ a คาร่า king of crystal ความหรูหราที่ก่อกำเนิดขึ้นจากรถนิยมชั้นเลิศของกษัตริย์หลุยที่15แห่งราชวงศ์ฝรั่งเศสยังคงความเป็นสุดยอดแห่งความหรูหราสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของชีวิตเหนือการเวลามากกว่า250ปี Zenith Chandelier Zenith Chandelier คือบทพิสูจน์ว่า Chandelier จาก House of Baccarat คือการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะคุณค่าและความสวยงามของมันที่อยู่เหนือการเวลาแม้จะก่อกำเนิดในศตวรรษที่19 แกนกลางของชเดเลียียที่ประดับประดาไปด้วยคริสตัลเจรไนเยี่ยงเพชรแต่กิ่งก้านออกไปด้วยคริสตัลทำมือเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินต่อยอดไปสู่ zenith ช h a n d e l i e r ในแบบฉบับของตนมาทุกยุคทุกสมัยไม่เว้นแม้แต่ฟิลิปสตาร์กครอบครอง zenith chandelier ที่บ่งบอกความเป็นคุณได้แล้ววันนี้ที่ house of b a c a r a ชั้น3ส,สยามพารากอน แค้นต้องชำระเบื้องหลังดิวอริสราทิ้งบอมแฉบริษัทมาเก๊า888ร้อนว่าไปถึงเบนซ์เดมอนแฟนเก่านะครับกรณีดิวอริสราทองบริสุทธิ์นักแสดงสาวโพสต์ Post, Facebook ทิ้งบอมแบบมีเลสไนว่าบ้านทำเว็บพนันใหญ่ ชื่อมาเก๊า888มีพี่น้องสคนผู้ชายหมดชื่อเล่นบอบไม้ทั้งบ้านน้องชื่อบิ๊กพึ่งมั่นวันนี้กำลังจะแต่งงานวันที่22มกราคมที่จะถึงคาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานกันทั่วหน้าเล่นเอาสถานสะเทือนวงการสีเทาสีดำที่ทำให้โปลิจงานงอกจกต้องขยายผลไล่ตามบาดแสนะครับ ที่แน่ๆผลการโพสต์ของดาราสาวที่เพิ่งหอบหิ้วลูกชายไปใช้ชีวิตที่เธอเรียกว่า Luxury อยู่ที่บ้านสามีเซบาสเตียนหลีที่ไต้หวันคล้ายๆกับเตรียมทางหนีทีไล่จะเปิดศึกทิ้งบอมมีคนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าในน้ำเต้าของดิวนั้นมีอะไรจึงออกมาชี้เป้าเช่นนี้นะครับ เมื่อดราม่าบังเกิดบุคคลสงสัยเลเชนายที่ออกมาแฉนี้คืออะไรคนสนิทของดิวอริสราจึงออกมาสาธยายต่อยอดในเวลาต่อมานะครับคิดว่าหลายคนคงรู้แล้วว่าคนที่ดิวพาดพิงถึงคือใครและคาดว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะที่รู้และอีกหลายเรื่องที่ยังพูดไม่หมดนะครับ และอีกหลายเรื่องที่ยังพูดไม่หมดเนี่ยคร่าวๆว,ว่าครอบครัวนี้เปิดธุรกิจหนึ่งเพื่อบังหน้าเพื่อการฟอกเงินโดยเฉพาะส่วนเหตุผลที่ออกมาพูดน่าจะเป็นที่อีกฝ่ายหนึ่งอวดอ้างว่ารู้จักตำรวจและอวดอ้างว่ามีแบ็คเป็นผู้มีที่พัพพอร์ตทั้งๆท,ที่เรื่องจริงเป็นแค่คำอ้างและชอบเบ่งเท่านั้นเองนะครับถึงตรงนี้เนี่ยคนที่ถูกพาดพิงเป็นใครก็ยังไม่ประจักษ์ชัดและสาเหตุ จะแค่หมั่นไส้คนชอบเบ่งจริงหรือแต่ก็มีนักสืบโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของดิวอริสราชี้เป้ากันหลากหลายน่าจะเป็นหนุ่มบอใบไม้คนไหนกันนาะโดยมีรายงานตอนที่เดากันชลมุนว่าหนุ่มบอใบไม้ที่เป็นนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์อวดร่ำอวดรวยได้ปิด Instagram Facebook ของตัวเองไปตามลมดราม่าอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับ จากนั้นก็เป็นคิวของหนุ่มบอเบมายเบนส์เดเมนที่นักสืบโซเชียลพาดพิงถึงโดยตั้งข้อสงสัยจากความสัมพันธ์เก่าก่อนระหว่างดิวกับเบนส์ที่เคยเป็นแฟนกันก่อนจะเลิกรากันไปแบบไม่สวยในปี63หรือเปล่าแล้วเบนส์เดเมนเนี่ยเป็นใครก็ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มที่เรียกกันว่าไฮโซนะครับจากโปรไฟล์ที่แสดงออกให้สังคมเห็นฐานะ นักแข่งรถหนุ่มช่างภาพอิสระเจ้าของธุรกิจร้านอาหารผับบาร์และนำเข้ารถยนต์หรูผู้ครอบครองรถซูเปอร์คารราคาแพงระยับอย่าง Lamborghini Aventador ที่มาพร้อมชุดแต่ง Liberty Walk v. 2 Limited Edition เนี่ยนะครับงานนี้เนี่ยฟังว่าตำรวจหลังรับทราบบ่อแสได้สั่งการให้ชุดสืบสวนรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรแต่จะเชื่อมโยงไปถึงแฟนเก่า ของดาราสาวตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้จนกว่าจะทราบตัวหากพบผู้กระทําผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับนี่ก็ต้องถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครอย่างไรซึ่งก็น่าสนใจครับว่าบอแสของดิวที่ล้วงลึกได้แบบนี้เนี่ยย่อมไม่ธรรมดาเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาว่าต้องเป็นเรื่องของคนวงไหนเท่านั้นที่จะรู้และเห็นความเป็นไปของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างดี แต่แรงจูงใจมิสู้แรงแค้นที่ดิวออกมาโพสต์ช่วงนี้ก็เป็นจังหวะดีเหลือหลายเพราะว่าตำรวจนั้นกำลังไล่กวดเว็บพนันกันขมักขม้นไม่ผสมโรงช่วงนี้จะไปรอเอาช่วงไหนนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นเวลาที่แค้นต้องชำระก็ไม่ผิดนักหากเป็นไปอย่างที่ดิวคิดก็โปะเชะนะครับแต่ดิวก็ต้องไม่ลืมสุภาษิตไทยๆท,ที่ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับซึ่งกันและกันเอวังจะไปลงที่ใครก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปและครับเล่นใหญ่จัดหนักแน่นวิแน่สิครับ Crystal Symphony ทองหล่อโชว์รูมโคมไฟนำเข้าพรีเมียมลดราคาส่งท้ายปีสูงสุดถึง80% c h n n e l อนเคริสตัลโคมไฟคลาสสิกและของแต่งบ้านสุดหรูอีกมากมาย แวะไปชมและช็อปกันได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม r y s t a l Symphony ติดถนนใหญ่ในซอยทองหล่อถัดจากโรงพยาบาล c ค a m e เมเลียนประมาณ150เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มโปรโมชั่นแบบนี้มาปีละหนพลาดแล้วพลาดเลยพบกันนะครับ ความเคลื่อนไหวรอบโลกในเช้าวันนี้ครับเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ยุโรปร่วมพิธีพระบรมศพอดีตกษัตร,ริย์กรีซองค์สุดท้ายพระบรมวงศานุวงศ์จากหลายประเทศในยุโรปเสด็จร่วมพิธีพระบรมศพอดีตกษัตร,ริย์คอนสแตนตินที่สองกษัตร,ริย์องค์สุดท้ายของกรีซที่กรุงเอเธนส์ R.I.P. สาวสวยรัสเซียโพสต์รูปเซลฟี่สุดท้ายก่อนเครื่องบินตกที่เนปาลนะครับ Rest in peace บล็อกเกอร์ท่องเทีย่ยวสาวสวยรัสเซียได้โพสต์รูปเซลฟี่บนเครื่องบินพร้อมกับแคปชั่น Go to Nepal ทางโซเชียลมีเดียแต่กลายเป็นโพสต์สุดท้ายก่อนที่เครื่องบินจะตกที่เนปาลนะครับ Yeti Airlines Y.E.T.I. นะครับ Yeti Airlines ที่เกิดเหตุเครื่องบินตก ระหว่างบินจากเนปลาลไปยังภพคาราเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดนั้นตอนนี้ก็มีการยืนยันแล้วนะครับสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่าไม่น่าจะมีผู้รอดชีวิตนะครับเครื่องบินที่ตกที่เนปลาลยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว68รายครับ สื่อต่างประเทศรายง,งานข่าวเศร้าเอลีนาแบนดูโรหญิงสาวชาวรัสเซียวัย33ปีเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวนะครับได้เล่าเรื่องราวการผจญภัยท่องเที่ยวในต่างแดนที่เธอชื่นชอบเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68รายจากโศกนาฏกรรมเครื่องบินโดยสารของสายการบินเยติแอร์ไลน์ตกใกล้กับสนามบินเมืองโพคาราประเทศเนปาลเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาแต่ที่น่าสะเทือนใจมาก ยิ่งขึ้นก็เพราะว่าเอลิน่านั้นเพิ่งจะแชร์รูปการเดินทางครั้งล่าสุดของเธอที่ไปถ่ายเซลฟี่ใบหน้าอมยิ้มอย่างมีความสุขบนเครื่องบินผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียพร้อมกับเขียนข้อความภาษาอังกฤษว่า go to Nepal ก่อนที่เครื่องบินลำนี้จะทยานขึ้นจากสนามบินกรุงกัดมันดุมุ่งหน้าไปยังเมืองโพคาราเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ในวงล้อมของเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียงแค่27นาทีนะครับเพราะห่างกันแค่200กิโลเมตรนะครับสมาชิกในครอบครัวและญาติของผู้โดยสารที่ประสบเหตุเครื่องบินตกในเนปลาลนั้นก็ร่ำไห้ด้วยความเสียใจนะครับหลังจากผู้คนบนโลกออนไลน์ทราบข่าวร้าย เกิดเหตุดังกล่าวและเอลินาแบนจูโรเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่อยู่ในทเที่ยวบินนี้ก็พากันตกปกตกใจและเข้ามาแสดงความเสียใจผ่านทางโซเชียลมีเดียกันอย่างมากมายนะครับโดยผู้โดยสาร68คนและลูกเรือ72คนรวมรวมลูกเรืออีก4คนเป็น72คนบนเครื่องบินลำนี้นะครับมีชาวนเนปลาล53คนลูกเรือ4คนเป็นชาวนเนปลาลทั้งหมด ต่างชาติ15คนนะครับมีรสัสเซีย4คนอินเดีย5คนเกาหลีใต้2นอกจากนั้นเป็นชาวไอริชออสเตรเลียนอาร์เจนตีเนียนและเฟรนช์อย่างละ1คนนะครับและจนถึงวันที่16บกมกราคมก็มีรายงานยืนยันว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินลำดังกล่าว68รายนับเป็นโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกที่เนเปาลครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบกว่า30ปีครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีข่าวเรื่องของเครื่องบินเนปาลนลครับเครื่องบินตกหลังเทออฟแค่18นาทียืนยันผู้เสียชีวิตนะครับร้ายแรงแค่ไหนกรมีพบเอกสารชั้นความลับที่ประธานาธิบดีไบเดนซุกไว้หลายฉบับนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนต้องขายขี้หน้าทางการเมืองครั้งใหญ่เมื่อมีการค้นพบเอกสารลับกว่า10ฉบับ10ฉบับครับ ถูกเก็บตามที่ต่างๆซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่อด,ดีตประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับก็กำลังถูกตรวจสอบเรื่องซุกเอกสารลับของทางราชการพอดีนะครับคณะกรรมาการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐขีดเส้นตายว่าในวันที่27มกรา,ค,ารคมนี้จะต้องมีการเปิดเผยเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเอกสารลับทั้ง3ชุดของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งผลการตรวจสอบล่าสุดนั้นยังพบว่าเอกสารบางฉบับในเอกสารลับชุดแรกเนี่ยประทับตราว่าลับที่สุดด้วยนะครับเอกสารลับชุดแรก10ฉบับนั้นก็ สมัยไบเดนดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในรัฐบาลบาราโคบามาซึ่งถูกพบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในเพนไบเดนเซ็นเตอร์สำนักงานเก่าแก่ส่วนตัวของไบเดนใกล้กับสำนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งไบเดนใช้เป็นออฟฟิศช่วงที่พ้นจากการเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐจนถึงปี63นะครับ จากการสอบสวนนั้นพบว่าเอกสารลับบางฉบับของชุดแรกอยู่ในชั้นความลับระดับสุดยอดลับสุดยอด top secret ซึ่งเป็นเอกสารชั้นความลับระดับสูงสุดจากทั้งหมด3ระดับนะครับซึ่งรองลงมาระดับ2คือลับมากคือ secret และระดับที่1คือลับหรือ confidential นะครับส่วนเอกสารลับชุดที่2ถูกพบในโรงรถที่เก็บรถสปอร์ตเชฟโรเลต ปี1960ที่บ้านพักส่วนตัวของไบเดนในเมืองวิลลิงตันรัฐเดลาแวร์ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีเอกสารลับระดับลับสุดยอดหรือว่าท็อปซีคร t ตนะครับส่วนชุดที่3เพิ่งจะค้นพบเมื่อวีคเเกนที่ผ่านมาครับเอกสารที่มีจำนวน5ห,หน้า พบที่บ้านพักของไบเดนในรัฐเดลาแวร์โดยริชาร์ดซอเบอร์ทนายของไบเดนก็เผยว่าเอกสารชุดล่าสุดนี้มีความเกี่ยวข้องกับช่วงที่ไบเดนดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของโอบามาและเอกสารทั้งหมดรวมกว่า20ฉบับนั้นถูกส่งให้กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อตรวจสอบในทันทีที่ถูกพบแล้วนะครับ จีนเตรียมรับมือยอดโควิดพุ่งในช่วงตรุจจีนหลังประชาชนเดินทางกลับเดินทางกลับภูมิลำเนาครับจีนเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโควิดในพื้นที่ชนบทหลังจากประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุจจีนญี่ปุ่นเตรียมลดระดับโควิดเทียบเท่าไข้หวัดจ่อย,ยกเลิกการสวมหน้าก,ากากในอาคารครับรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาปรับลดระดับโรคโควิด -19 ให้อยู่ในระดับ พอๆกับไข้หวัดตามฤดูกาล seasonal flu พร้อมจะยกเลิกข้อบังคับสวมหน้ากากในอาคารเร็วๆนี้ครับทางเลือกใหม่ในการท่องยุโรปสัมผัสความสวยงามตระการตาของเมืองที่ร่ำรวยอารอยธรรม เข้าถึงวัฒนธรรมพร้อมลิ้มรสอาหารท้องถิ่นตามต้นฉบับฉลองความสำเร็จของคุณบน Celebrity Cruises เพราะคุณคือเซเลบของเรา the ปิดท้ายกับพี่แพทอีกรอบหนึ่งครับในช่วงนี้ alone together พี่แพท์แสงธรรมบรรณาธิการ benchmark media asia และบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call นะครับการเมืองไทยต้องกดชักโครกเลยฮะตอนนี้ทำไมครับพี่แพทตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ oh. ไม่ไหวเลยสักเรื่องหนึ่งนะครับแต่จริงก็น่าเห็นใจสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับว่าจะไปเก็บข่าวมานำเสนอบอก,กอเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ที่จะเป็นผลงานของตัวเองเนี่ยก็ยากแสนเข็นเพราะว่าเนื้อข่าวมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเผยแพร่เอกสารจากลุงป้อมแล้วเหมือนกับคำสารภาพในใจคำแสดงความรู้สึกก็แล้วนะครับไปติดตามคุณ อ่าธรรมนัตแล้วว่าจะเอาอยัางไงจะกลับมาพลังประชารัฐหรือว่าอยู่กับอ่าเศร,รษฐกิจไทยหรืออะไรเงี้ยตามไปนู่นไปนี่มันก็ตัวเนื้อหาจริงๆก็ไม่มีแต่ว่าที่ชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องการที่เริ่มลงพื้นที่เพื่อที่จะหาเสียงกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยอ่าการไปตั้งเวทีขนาดใหญ่ที่อุดรธานี ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อว่าคนอุดรธานีชอบฉายานามนี้ก็ยินด,ดีด้วย congratulations นะครับคุณได้เป็นเมืองหลวงแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างเวทีใหญ่โตที่ทำแล้วก็เผยแพร่มาเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดนะครับว่าจะทำประชันกับรวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์ประจํา สุดประชุมศิริกิตอะว่าเพราะงานนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีคนหมื่นกว่าคนใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปจัดทำลานใหญ่แล้วก็ทำเวทีให้เห็นงนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆกันนะครับในฐานะคนที่จัดคอนเสิร์ตจัดงานมาเนี่ยดูก็รู้ว่าไม่ถึงหมื่นหรอกนะครับแล้วก็พอถึงตอนที่นั่งแล้วปรสาสัยกันเนี่ยก็พยายามใช้มุมที่จะให้เห็นไปใน ระยะไกลอ่ะแต่ไม,ไม่ไม่เท่าหรอกครับแต่ว่าเอาว่ามาเป็นหมื่นท่วมฟ้าเขาเรียกอะไรนะมามืดฟ้าหมวดินก็ให้เป็นไปตามนั้นแล้วกันแต่ว่า,าตัววาตกรรมที่ใช้ในการหาเสียงเนี่ยนะครับมันคือเฟสเทกอ่ะนะครับน่าสังเวชใจอ่ะอ,อย่างเช่นตัวหัวหน้าครอบครัวอย่างเงี้ยบอกว่าจะต้องเลือกพักเพื่อไทยเพื่อที่ ลุงโทนี่จะได้กลับมาเลี้ยงหลานคุณวารินเคยเจอการหาเสียงในประเทศไหนบ้างครับก็ขอให้เลือกคนคน เพื่อที่เขาจะได้มาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะเคยเห็นไหมครับผมผมผมพยายามจะวิเคราะห์และพยายามจะเข้าใจวิธีการของเขานะครับคือเขาจะเล่นอย่างเขายังใช้ตําแหน่งของคุณนุ้งอิงว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับคือจะ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 ให้ดูแบบมีความใกล้ชิดหรือเปล่าครับเลเล่นกับกับกับเอ่อ emotions เรื่องแบบนี้ให้คุณตาได้กลับมาเลี้ยงหลานให้ดูใกล้ชิดให้ดูเป็นคนกันเองเป็นเหมือนคนในครอบครัวอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่แพทใช่ครับ จุดประสงค์ของการใช้วัฒกรรมชุดนี้เนี่ยก็คือต้องการเล่นกับอารมณ์ของคนนะครับก็ต้องมีคนที่ให้คำปรึกษานั่นแหละว่าในการพูดต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยเราก็มีการหลักการของ Aristotle ใช่ไหมครับต้องสร้างความน่าเชื่อถือของผู้พูดต้องมี Logic นะครับต้องมีตรรก,กะในสิ่งที่พูดมีเหตุมีผลแล้วก็มี่า t h ทอสหรือว่า emotion หรือว่าเอาอารมณ์เนี่ยมาเกลี้ยกล่อมให้คนคล้อยตามแต่นี้คุณวารินคิดว่ามีคนที่จะเห็นว่าเราต้องเลือกคนนี้เขาจะได้กลับมาเลี้ยงหลานไหมครับก็อาจาจะใช้ได้ไดกับ in, in, อ<า>ัดออาจจะใช้ได้กับบางกลุ่มเท่านั้นครับที่ยังเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นของเขาแล้วแล้วแต่ละพื้นที่ reaction หรือว่าผมว่า,าระดับ ของการศึกษาด้วยแล้วก็ระดับการเข้าถึงข้อมูลก็อาจจะมีผลต่อ,อะนะฮะการเก็ตหรือไม่เก็ตวิธีการหาเสียงแบบนี้ครับ่าแต่ว่าคำพูดชุดนี้นะครับมันจะมีเป็นการจับคู่นะครับว่าให้ลุงโทนี่กลับมาเลี้ยงหลานเราจะต้องไล่ลุงตู่ให้ไปเลี้ยงหลานของลุงตู่เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนลุงตู่จะมีหลานกี่ขวบหรืออะไรก็ไม่เกี่ยวเขาก็ จัดมาเป็นคู่นี่แหละนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวเนื้อหานะครับเวลาที่ไปลงพื้นที่หรือว่าปราศัยหาเสียงเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรที่จะเอามาพูดได้อย่างหนักแน่นอีกต่อไปแล้วก็เลยใช้เรื่องของอิโมชันหรือว่าเรื่องของอารมณ์ผู้คนเนี่ยเป็นเป็นตัวจับนะครับแต่ว่าอ,อีก คู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งก็เรื่องเกี่ยวกับการไล่รุงตู่เหมือนกันนะครับก็คือคุณจิรพรสินทุภัยเนี่ยก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับว่าคนอีสานเนี่ยตลอดมาถูกเหยียบย่ําถูกดูถูกนะครับเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจเป็นคนไม่มีศักยภาพอย่างงู้นอย่างนี้ก็ร่ายมายาวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเลือกเพื่อไทยเนี่ย สภาพแบบนั้นการถูกเหยียดการถูกเหยียบย่ำดูถูกจะหมดไปคำพูดนี้มันไม่จริงอยู่แล้วนะครับ<ม>ภาคอีสานเนี่ยจเจริญแค่ไหนถนนจากทุกจังหวัดนะครับเชื่อมโยงกันมีเส้นทางใหม่ๆแล้วเราก็จะเห็นว่ามีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ก่อนเรามีแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ไหมครับ รองลงมาก็เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วเราก็มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามนะครับมันก็มีความเจริญเพิ่มเพ่มขึ้นแล้วตัวเมืองใหญ่ในภาคอีสานเนี่ยผมเคยพูดแล้วว่ามันมีมากหลือเกินนะครับ,รบอุดรขอนแก่นหนองคายอุบลแม้กระทั่งจังหวัดที่ เกิดขึ้นมาใหม่ๆอย่างมุกดาหารเนี่ยก็กลายเป็นจังหวัดที่ใหญ่โตนะครับเจริญแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็ยิ่งช่วยนำความเจริญอีกโคราชนี่ใหญ่มากเลยนะครับจนกระทั่งแม้จะขอแบ่งอำเภอปากช่องให้กลายเป็นจังหวัดหนึ่งก็ยังไม่ยอมเนี่ยมันก็ใหญ่นะครับสุรินก็ใหญ่แล้ว,แล,วแล้วก็สมาชิกของพักนี้ไม่ใช่เหรอครับพรคนักนาการเมืองของพักนี้ไม่ใช่เหรอครับที่เป็นคนบอกเองว่า เหมือนเลือกปฏิบัติครับว่าถ้าเลือกเราเราก็จะได้ attention ก่อนแล้วเราเราจะลืม,เร,ลมเราจะลืมสิ่งที่ทั้งคุณทักษิณเองก็เคยพูดคุณปลอดประสบเองก็เคยพูดแบบนี้ไว้ได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดครั้งนี้คนอีสานไม่เลือกเพื่อไทยก็อย่าหวังใช่ไหมครับมันคิดต่ออย่างนั้งได้ไงฮะว่าว่าเขาจะทําแบบเลือกปฏิบัตินะครับคือการกระทําที่ทําให้คนเกลียดชังนะครับเป็นความรู้สึกเกลียดชังขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ น่าอายนะครับแลว้วพวกที่พูดสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสสที่มาจากเป็นครูชนบทหรืออะไรนะครับไปเรียนต่อมืองนอกเมืงเเองนาจบปริญญาเอกกันมาทั้งนั้นแล้วซึ่งคุณควรจะรู้ความเป็นไปของโลกในเรื่องของเซเวิล i ไรท์ Rights, หรือว่าความเสมอภาคเท่าเทีเทยมในสังคมเนี่ยคุณมาใช้วาทกรรมที่ทําให้คนรู้สึกเกิดบมด้อยอะ่ะนะครับคนที่ไม่ได้ติดตามอะไรเลยก็ เป็นไปตามนั้นเลยจริงอ่ะเขาดูถูกคนอีสานว่าขี้เกียจไร้การศึกษาอะไรเงี้ยคนภาคอื่นดูถูนบ,บนี้ยผมกลับมองว่าในฐานะคนที่ฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาดูถูกเรามากกว่าด้วยซ้ํใช่เพราะว่าตอนนี้โลกมันไปไกลมากแล้วแล้วก็พี่น้องในภาคตอน northeast ออหรือทุกภาคของประเทศไทยก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้อยู่แล้วไปไกลกว่านักการเมืองเหล่านี้ด้วยซ้ําใช่ครับแล้วการใช้กลยุทธ์เหล่านี้นะครับก็เป็นการสะท้อนตัวเองนั่นแหละว่า เขาอ่านโจทย์ออกมาเป็นแบบนี้คือเขาตัวเขาเองอ่ะดูถูกคนอีสานหรือ,อ,อครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับด้วยความเจริญที่กระจายไปทั่วทุกทิศเนี่ยมันทำให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำหรือว่าการตีตาตีตาในแง่ของความเจริญให้กับภาคใดนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าคุณวรินคิดว่าภาคใดของประเทศไทยเจริญน้อยที่สุดคุณวรินจะพูดถึงภาคไหนอะ่ะ นณะตอนนี้เหรอครับผมณวันนี้อ่ะโอ้ไม่กล้าฟันธงเลยนะครับเพราะว่าคือ,อถ้าถ้าเดิมเดิมในอดีตเนี่ยเราอาจจะนึกถึงโดยโดยโดย,โดย subconscious เนี่ยจิตใต้สำนึกก็จะนึกถึงภาคอีสานเพราะว่าเกษตรกรรมหรือว่ากันดารแรงแต่ด้วยความที่เราก็ไปภาคนี้บ่อยในระยะหลังมาเนี่ยคือ infrastructure มันไปไกลมากแล้วอ่ะพี่แพทคือพัฒนาไปมากพี่สาวผมก็อยู่ขอนแก่นอุดรผมก็เคยพาต้นทูตไปเที่ยวคือ มันพัฒนาไปไกลมากแล้วอ่ะพี่แพทคือย้อนไปเกิน30กว่าปีเนี่ยนะครับภาพจำว่าอีสานแรงเนี่ยมันยังติดอยู่ในความคิดของคนรุ่นนั้นนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเดินทางไปเที่ยวภูกระดึงภูหลวงบึงการด้วยการบินไปนะครับเราแต่ก่อนเนี้ยคุณคิดว่าจะไปเที่ยวปราสาทครับบุรีรัมจังหวัดเดียวก็จบแล้ว เป็นแบบเป็นเมืองที่เป็นแบบ international city แล้วตอนเนี้ยแล้วบุรีรัมย์แต่ก่อนเนี่ยนะครับคุณจะไปประสาทหินเขาพนมรุ้งเนี่ยคุณต้องวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวนี้นะครับคุณวารินเชื่อไหมอย่างผมอยู่มวกเหล็กเนี่ยไปบุรีรัมย์ไปประสาทพนมรุ้งเนี่ย a day trip อืมเพราะว่าถนนฉลุยมากเลยที่บารใช่ไปเช้าเย็นกลับได้สบายมากสามารถทั้งุ่ กรุงเทพก็ทํางั้นได้ด้วยนะครับทําได้แล้วทำได้ทามาแล้ว,ลวไม่ใช่ไม่ได้ทาทามาแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวัฒกรรมอะไรก็ตามที่ออกมาทําให้เกิดความเกลียดชังทําให้คนในภาคไหนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นปมด้อยต้อยต่ําเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้ความคิดที่สุดแล้วมันก็จะเป็นข้อเสียของตัวคุณเองเพราะว่า <laughs> ฝ่ายลุงตู่เนี่ยพูดเสมอว่าท้ายที่สุดเราก็คนไทยด้วยกันจริงไม่ว่าลุงตู่จะไปที่ไหนลุงตู่ก็พูดคำเนี้ยย้ำๆเหมือนกับปีโจ์ได้แตกกว่าหลายเท่านะครับจะไปภาคใต้ไปพูดกับชาวนาที่สิงบุรีลุงตู่ก็พูดอยู่นั่นนะ่ะท้ายที่สุด ผมก็ต้องช่วย<ช>ทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เป็นคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมัน,นาามันควรม,มันควรจะเป็นอย่างมันควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าไหมฮะคือคือนั้นไม่ไม่ใช่แต่ลุงตู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนไหนผมคิดว่าไม่ควรจะสร้างความแตกแยกควรจะสร้างให้เกิดความปรองดองอุดมการต่างกันได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นชาติต้องมาก่อนไหมครับใช่ครับแล้วที่มันแสดงความบั่นนอกระนะครับยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะคือ หนึ่งมาใช้ว่าตัวฉันเนี่ยเป็นวิกติมฉันมาจากภาคที่คนเหยียบย่ำคนที่ถูกฉันเป็นพวกที่ถูกดีตามว่าขี้เกียจไม่ทำงานมีอีกนะครับที่รัชยมต่ำกว่านั้นอีกก็คือบอกว่าลุงตู่ขอให้เครื่องบินตกเครื่องบินตายว้ <Why? S 2> ถ้าเดินถนนอยู่ก็ขอให้แท็กซี่ชนตายอะไรเงี้ย <Wait. S 2> นะครับไปแช่งนะคนอย่างนี้ได้ยังไงครับเนี่ยอ่าอดีสรพูดออกมาเลยนะครับอย่างเงี้ย อ่าคุณวารินคิดว่ามันมันเป็นไงฮะมันแบม,มันยิ่งกว่าแบดเทสนะฮะมันยิ่งกว่ารถนิยมต่ำละมันมันเหมือนอับมนุษย์อะฮะมันไปแช่งไแช่งคนอื่นอย่างนี้ได้เหรอครับพี่พทแช่งอย่างนี้เลยครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นมีมเลยล่ะนะครับว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าขอให้ลุงตู่ตกเครื่องบินตายขอให้โดนรถชนตายเนี่ยนะครับนี่คือนัก คุณภาพของนักการเมืองของไทยแล้วก็คุณคิดว่าคนที่จะโหวตให้กับพวกคุณเนี่ยมีรสนิยมอย่างนี้เหมือนกันหมดอย่างนั้นเหรอครับดังนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็ชอบชอบอ่ะเพราะว่าฝ่ายที่เป็นคู่แข่งนะครับพรรคอื่นๆที่เป็นคู่แข่งอะ่ะเรจัแคเก็ได้ง่ายมากเพราะว่าสิ่งที่เราคุยกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ชั่วร้ายทั้งหมดวิธีแก้เกมก็คือนำเสนอไปในทางตรงกันข้ามไปเลยง่ายเลยง่าย,ายเลย,เลยดูดีไปเลยนะครับอะนี่คือที่มาอมของการเมืองที่ต้องกดชักโครกเลยนะครับก็หวังว่าเมื่อเราได้เข้าไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยเนี่ยจะใช้วิจารณญาณดีๆนะครับแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาด้วยก่อนที่จะเลือก คนเหล่านี้กลับเข้ามาทําหน้าที่ให้กับคุณนะครับเป็นตัวแทนของคุณแต่ก็เข้าใจแหละครับว่าบางทีมันก็ยากยากนะพี่แพทพี่แพทบอกชอบชอบผมว่ามันก็ยากยากที่จะปฏิเสธว่ามันไม่มีเงินหรือว่าเรื่องของทุนหรือการถอนทุนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยหรือว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ได้แต่วาทกรรมอะพี่แพทมันไม่มีวันหมดไปแล้วไหมครับมันไม่หมดหรอกครับแต่ว่ามันก็ เป็นข้อแม้ของสังคมนะครับว่ามันไม่มีอะไรที่จะง่ายฉลุยดังนั้นผู้ที่อยู่ในเกมการเมืองเนี่ยพรรคอื่นๆเนี่ยก็จะต้องพยายามต่อสู้แล้วก็ให้ความกระจ่างให้กับสังคมให้ได้นะครับประชาชนที่หลงเชื่อคำพูดเหล่านี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีข่าวโดนหลอกโดนต้มตุน๋นทั้งที่เรื่องของ การหลอกไปลงทุนหรือว่า call center มันมีมาตั้งกี่ปีแล้วก็ยังโดนหลอกกันอยู่นั่นนะ่ะค,คนพวกนี้ต้องการที่จะให้โดนปลุกให้ตื่นตลอดเวลานะครับไม่ใช่ปลุกไปครั้งเดียวเดี๋ยวเขาก็หลับกันอีกอะ่ะดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อจะให้ประชาชนมีจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะปลุกคนพวกนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยได้สติอย่าไปเชื่อคำพูดอย่างนี้แล้วคุณเนี่ยอชอบเล่นเรื่องจริยธรรมกับนายก คนเอกประยุทธ์ตลอดเวลาเนี่ยคำพูดที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยมันเกี่ยวกับจริยธรรมโดยตรงนะครับก็คุณคิดว่าคุณจะเลือกคนเหล่านี้หรือนะครับถ้าคุณจะเอาจริยธรรมเป็นที่ตั้งนะีอืมครับวันนี้หมดเวลาของ Thailand Morning Call แลครับขอบพระคุณพี่แพทย์แสงธรรมสำหรับการวิเคราะห์ะการเมืองไทยในยวันนี้รวมถึงชิดแชทในช่วงต้นรายการนะครับติดตามรายการ Thailand Morning call ได้ทุกวัน จันถึงสุขพรีเมียร์ตอน6โมงเช้านะครับและขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามา Subscribe ช่อง Nomad Media Thailand ของเรานะครับกับหัวข้อต่างๆที่เราหยิบมาพูดคุยทั้งในรายการประจำของเราหรือว่าทุกครั้งที่มีเรื่องฮอตเกิดขึ้นเราก็จะนำเสนอเป็นตอนๆไปเป็นแอดฮ c อกนะครับอย่างเรื่องของนางงามจักรวาลที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้รอให้ถึง6โมงเช้านะครับติดตามได้ตลอดเวลานะครับช่อง Nomad Media Thailand วันนี้ผมวารินและพี่แพทลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ